รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยล้างบางให้ชัวร์ไม่กลัวหมู่มันเกิดบนแผ่นดินไทยถ้าใครมาล่วงเกินสิทธิ์เข้ามารุกรานประชิดไม่เอาชีวิตอย่าคิดอย่าได้ฝันจะสู้ไปให้มันแหลกจะแลกชีวิตหำหันเอาให้มันให้พวกมันรู้ไปดาดับจำบอกบอกเชิงมวยตักมวยแซลีอักขีเมฆยันดั้งมหิทรากล้าทะลุพุกจุ่มเบี้ยวสกุลชาติไทยทั้งใจทั้งตัวสู้กับคนชั่วล้างบางให้ชั่วให้มันหมดสิ้นมีอยู่หนึ่งชีวิตอุทิศให้กับชาติไทยชีวิตและลมหายใจจะเป็นหรือตายเป็นไงก็เป็นกันจะขอเดินประจันหน้าให้ฟ้าดินเป็นพยานไอ้พวกมันมันต้องสูญสิ้นไปปฏิบัติการครั้งนี้ต้องไม่ให้คนนอกแข่งทายจ่ากับมีความแค้นไอ้พวกตอหมกที่พวกมันฆ่าลูกฆ่าเมียของจ่าผมคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนความแค้นให้เป็นประโยชน์นะครับจ่าดับคนนี้ไว้ใจได้แค่ไหนผมมั่นใจว่าการลงมือครั้งนี้จ่าดับจะไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนไอ้จุ๊กครับไอ้ลูกไปอีกนานไหมเนี่ยกว่าจะถึงอ่ะโอ้โหฉันไม่รู้หรอกจ่าแต่ถ้าที่ฉันรู้เนี่ยนะจ่าถอนเกงแดงออกก่อนเถอะเดี๋ยวควายมันเหลียวมาเห็นเข้าจะขวิดตกหลังเอาโอ้มึงไม่มีรู้อะไรเลยควายมันตาบอดสีเหมือนกับมึงนั่นแหละเอ้าแล้วกูถอยไม่ได้ด้วย รู้นะว่าเมียเย็บให้ฉันว่านะจ่าคงไม่ซักมากกว่าถึงไม่ยอมถอดผิด มีหน้าเนี่ยตกลงมีใครรู้ไหมเนี่ยว่าอีกไกลไหมอะฮะไม่ไกลหรอกจ่าทางเนี้ยทางลัดทางแย้เดินขี่ควายเดินตามรถเนี่ยนะชาติหน้าคงจะตามไอ้โตโมทันหรอกจ้ะเฮ้ยกูไม่อยากทรมานสัตว์เว้ยค่อยๆไปสิวะไปลูกเฮ้ยคุณเพียงจันทร์คุณเพียงจันทร์ของไอ้ดันป่านนี้นะคงจะถูกกระชากลากถูดึงทั้งกระโปรงฉีกทั้งเสื้อโอ้จะเหลืออะไรเนี่ยถอนเก่งแดงเตรียมตัวถอนเก่งแดงเตรียมใจเร็วไปลูกโอ้ย
้ยร้อนจังถ่ายสิคะนางแบบยืนได้ถ่ายรูปแล้วไม่ต้องเกรงใจถ่ายเลยค่ะฉันอยากจะถ่ายภาพวิวมากกว่าถ่ายเธอนะชมไอ้จ้าดับคุณหนูคะมีควายมาให้ถ่ายรูปด้วยค่ะนู่นค่ะควายก็สวยคนก็หล่อนะจ๊ะคุณเพียงจันทร์มันทำอะไรคุณเพียงจันทร์หรือเปล่าอะพวกคุณมาที่นี่ได้ยังไงคือใจสั่งมาจ้ะไอ้นี่ขโมยซีนใจสั่งมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่เอาไอ้จุ๊กไม่ไอ้โดคุณเพียงจันทร์ถือรู้ก่อนไปเร็วไปไล่จ่าดับมาจับเป็นนะฉันจะตัดคอมันเองแล้วไปเจอที่รถไปคุณพี่ตันครับตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวไปรอที่รถดีกว่านะครับไอ้พวกป่าเถื่อนนี่มันอยู่ตรงนั้นนะครับไปเถอะครับหยุดจ้าฮะเดี๋ยวฉันไกลดันจะล่อไปทางนู้นเองไปดันบุรุษไปเฮ้ยเฮ้ยยังรถไปเลยวะเนี่ยโถยนี่ปล่อยฉันได้แล้วค่ะกวางครับกวางยางรถระแบนหมดเลยครับตายแล้วไม่ได้นะแล้วพวกฉันจะกลับบ้านกันยังไงงั้นเดี๋ยวผมไปหาที่เปลี่ยนยางให้นะครับพวกคุณนอนตรงนี้ก่อนนะไปรอที่รถนะเดี๋ยวฉันตามไปอ้าวแล้วคุณหนูล่ะคะฉันว่าฉันจะเดินดูอะไรแถวๆนี้หน่อยแล้วคุณหนูอย่าไปนานนะคะตามไปที่รถเร็วๆนะคะค่ะอาทิตย์อุทัยเรียกกองบัญชาการอาทิตย์อุทัยเรียกกองบัญชาการส่งรถมารับด่วนอย่าให้มีพิรุธจ่าดับจ่าเป็นไรหรือเปล่าขอบคุณผมไม่เป็นไรหรอกแล้วจ่ามาที่นี่ได้ยังไงเอ้าผมก็มาเหมือนกับที่คุณมานั่นแหละแถวเนี้ยมันเป็นที่เที่ยวชมวิวไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้มากับแฟนคุณนะร้อยเอกโตโมอ่ะเป็นเพื่อนฉันเหรอโอ้มีเพื่อนเป็นนายทหารชาวอาทิตย์อุทัยจิตใจอมหิตยิงคนต่อหน้าต่อตาคุณเองเนี่ยนะนี่จ่ายอย่ามาทำน้ำเสียงดูถูกฉันนะผมไม่ได้ดูถูกพี่แต่ผมสงสัยว่าผู้หญิงสวยๆอย่างคุณเป็นเพื่อนกับนายทหารหนุ่มอนาคตไกลแต่ก็พากันมาเที่ยวในที่ไกลหูไกลตาคนเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วจ้ะที่ฉันตามจ๋ามาก็ฉันเห็นว่าเราอะรู้จักกันแต่ถ้าจ๋าเห็นว่าฉันไม่มีเกียรติจะด่าว่าฉันได้ตามใจชอบฉันก็จะนับว่าจ๋าเป็นแค่คนเคยรู้จักคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละThank you.
ุดท้ายก็ล้มเหลวแถมเกือบถูกพวกมันจับได้อยู่กันแค่สองคนนะครับท่านพูดเบาๆก็ได้จ่าดับจ่าดับรู้ตัวหรือเปล่าถ้าจ่าพลาดอีกกี่คนจะเดือดร้อนที่แท้ก็หวงตำแหน่งตัวเองจ่าดับที่ฉันบอกว่าจะมีคนเดือดร้อนก็คือพวกชาวบ้านที่ต้องเจอสงครามจากไอ้พวกกระหายเลือดกระหายอำนาจถ้ามันสร้างอาวุธสงครามทำลายล้างที่ดีที่สุดขึ้นมาได้จ่าลองคิดดูสิจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อีกกี่ชีวิตที่ต้องล้มตายทั้งเด็กทั้งผู้หญิงหรือว่าจ่าจะรอให้เห็นวันนั้นด้วยตาตัวเองไม่จ่าดับหรือไม่โผล่นั่นได้รู้มันจะตามเพียงจันไปอีโซเฮ้ยไอ้จ่าดับมันหยามฉันมาสองครั้งแล้วนะผมจะรีบจัดการมันให้เร็วสุดครับผู้กองนี่เอาไว้ถึงตายนะเอาตัวมันไว้ฉันเป็นเฮ้ยคนมาสั่งดิโตโมะคนของท่านควรจะทำตัวให้อยู่ในระเบียบวินัยมากกว่านี้หน่อยไม่อย่างนั้นคนไทยจะเข้าใจว่าทหารของเราโหดเหี้ยมผิดมนุษย์นายพลชูจิโตโมะทำตามหน้าที่หน้าที่มันก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่หรือนายพลมาสารุและต้องไม่อยู่เหนือเมตตาและมนุษยธรรมด้วยท่านพูดอย่างนี้ท่านอยากให้เราแพ้ใช่ไหมไม่ใช่เลยนายพลมาซาฮารุกองทัพอันเกรียงไกรของเราจะไม่มีวันแพ้แต่เราต้องเป็นผู้ชนะอย่างมีศักดิ์ศรีเรามาเตือนท่านด้วยความหวังฟูจิตกลงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าญี่ปุ่นน่ะมันพาคุณเพียงจันไปทำอะไรแถวๆนั้นน่ะจ้าแล้วพวกเราจะเอาไงดีอ่ะต้องตามหาคนที่ชื่อหมอให้เจอนะท่านกัมพนาทบอกว่ามันจะช่วยงานเราได้แต่ข้าก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนวะฉันว่าถึงเราจะมีไอ้หมอหรืออะไรเนี่ยนะอีกคนนึงสู้กองทัพญี่ปุ่นได้ไม่ได้หรอกจ้าข้ากำลังจะบอกเองอยู่นี่ไงว่านอกจากพวกเราแล้วก็ไอ้หมอนี่แล้วยังไงก็ต้องหาคนกล้ามาช่วยเราอีกว่ะแล้วไอ้คนกล้าที่จ่าว่าเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนี่กูจะไปซ่อมให้พวกต่างชาติพวกนี้ทำไมวะนี่มันใช้ได้เว้ยฟักมันขายไหมเฮ้ยไอ้จะดับอยู่ไหนเอาแล้วมึงเห็นมันยืนอยู่นี่ปะล่ะเฮ้ยอย่าเลยเว้ยกูเอาติงเลยเว้ยฝากบอกอาจารย์ดับมาด้วยนะว่าญาติผู้ใหญ่มันมาหาอยากให้มันเนี่ยมากราบที่ตีนกูที่นี่มันกลิ่นไม่ดีนะ
นั่นเลยท่านก็ว่างั้นแล้วมันทำแม่งนะนั่นโอ้โหนั่นไงกูว่าแล้วจ้ะนี่จ่านี่จ่าไปเหยียบขี้หมามันตั้งเท่าไหร่นะกูจะไปรู้เหรอว่ากินยินดีต้อนรับจ่าดับจำปองและผองเพื่อนกระจอกงอกง่อยเฮ้ยข้าชื่อดั้นพระสุธาเว้ยส่วนข้าจุกเบี้ยวสกุลเว้ยไม่ใช่จุกจ้อยนะเว้ยข้าพวกเอกรู้จักแล้วเนี่ยพี่น้องยาเออะไปเพราะวันนี้บ่อนของไอ้อัคคีมันจะเหลือแต่ชื่อมันเข้ามาดิมาเก่งจริงๆนะพวกมึงเนี่ย10หลุม3ก็เออสิวะงั้นมึงเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวไอ้หมอเอ็งมาไหมตอนนี้วะเศษเงินเนี่ยข้ายังไม่มีให้หรอกเว้ยเฮ้ยพี่เอ็งคือไอ้หมอเชิงมวยเหรอวะใช่ฉันเองเนี่ยอ้าวนี่ลุงเป็นใครเนี่ยโดนกระทืบซะหน้ายับเลยเดี๋ยวเอ็งก็รู้เองอ่ะคุยกันก่อนไอ้อยากขี่ตกลงเอ็งจะจ่ายเงินให้ข้าไหมวะสำหรับข้าเนี่ยบัญชีมันปิดไปเรียบร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยใจเย็นๆสิวะเอ็งเห็นในมือข้านี่ไหมระเบิดในมือข้านี่ต่างหากเลยเว้ยที่จะเป็นฝ่ายปิดบัญชีคนขี้โกงอย่างเองนี่หมอเอ็งคิดว่าระเบิดขวดเดียวเนี่ยอัคคีไม่ขยันจะกลัวเหรอฮะลองดูไหมเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยตีกันเหรอเอ้าเจ้าหน้าที่ระงับเหตุไปเร็วหยุดหยุดทุกคนหยุดหยุดอยู่ที่บอกให้หยุดหยุดหมูให้หมูนะหยุดใช่โอ้โหหมาก็จะเคี้ยวลูกหมีก็จะเป่าขอโทษเริ่มด้วยเริ่มด้วยเอาไอ้พวกผู้ร้ายพอหัวมาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ออกมาตำรวจจะยิงเข้าไปนะว้อยเร็วเร็วออ
ออกมาเร็วพี่ตำรวจยิงนะอ้าวเองด้วยอย่าทำลับๆล่อๆออกมาซะดีๆเร็ว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 อ่ะมากองกันอยู่ตรงนี้ไอ้มาทะเลาะวิวาทกันในสถานบันเทิงของผู้อื่นแบบเนี้ยต้องไปโรงพักก็บอกว่าไปตามหาญาติตามหาญาติไม่ได้ยินไงโมก็คันไม้คันมือนิดหน่อยก็แค่นั้นเองนะนี่นี่แกเห็นว่าฉันเนี่ยกินหญ้าอยู่หรือไงใช่ดีมากไอ้นี่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 ฉันไม่ใช่ตาบอดหูหนวกนะเว้ยก็ฉันเห็นพวกแกเนี่ยตีกันออกโครมโครมในที่ของคุณอาคีอ่ะฮะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่เฮ้ยแม่งลุงนี่เรียกคุณอาคีเลยเหรอโอ้โหสงสัยนี่พวกฉันคงต้องนอนตบยุงในคุกแง่ๆเรียบร้อยเงินนี่มันเสียงดังจริงๆเว้ยเรียกท่านกันเลยล่ะมูมูมูได้ยินไหมนี่ได้ยินได้ยินไหมนี่กำลังดูถูกเจ้าพนักงานนะเนี่ยอย่างนี้นะต้องให้อีกหนึ่งกระทงอะไรเอ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงมูไปช้าเองนะมูเห็นอะไรไอ้ครีมให้ลูกน้องนี่สองพวกฉันสนุ่มอ่ะพอไปถึงจับพวกฉันยัดข้อหามันถูกต้องแล้วเหรออืมอ๋อสงสัยคงเป็นเพราะอำนาจเงินที่มันจุนเจือโรงพักนี้แง่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรระวังปากระวังคำซะบ้างตำรวจอย่างฉันถึงจะจนแต่ก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ยงั้นดีเลยไปจับอาคีมันตอนนี้เลยไปข้อหาเดียวพวกฉันเนี่ยแถมด้วยการพนันค้าประเวณีบุหรี่เหล้าเถื่อนอ๋อนี่แกหาว่าฉันเนี่ยเอาหูไปนางเอาตาไปไล่วางกันเถอะใช่อืมขอบใจนี่หมูอ้าปากเห็นลิ้นไก่แล้วเนี่ยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าตำรวจโรงพักเนี้ยก็พึ่งโจรนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันดูถูกตำรวจชัดๆจับมันเข้าตารางให้หมดเลยไปเอาไป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 จับอาคีแบบนี้ไม่ต้องเด็กจับ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 คุยกันก่อนไอ้จับฉันต้องไปจับอาคีปล่อยพวกเขานี่คือคนของฉันท่านกบนาดมันเป็นใครกันวะถึงกล้าประกันตัวศัตรูข้าอย่างนี้มันเลยอำนาจคีชัดชัดเนี่ยอย่าคิดว่าทำงานราชการแล้วจะมาอวดเบ่งตีลันฟันแทงกับคนเขาไปทั่วจะไม่ถามถึงต้นสายปลายเหตุสักนิดเลยเหรอครับท่านกัมปนาทถ้าพวกจ่าไม่ผิดแล้วจะถูกจับตัวไปโรงพักได้ยังไงพูดเหมือนเด็กอมมืออายุ3ขวบอย่างนั้นก็เพราะว่าความยุติธรรมไม่มีจริงนะท่านถ้าความยุติธรรมมีจริงเนี่ยนะท่านจะจ้างจ่าแก่ๆอย่างผมมาหาข่าวอ่ะฮะเพราะมันหายากไงผมถามจริงอ่ะถ้าท่านถูกจับได้ว่าตีสองหน้าด้านหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่จับไม้จับมือกับไอ้พวกญี่ปุ่นย้อยมันลอยหน้าลอยตาอยู่พื้นแผ่นดินเราแต่อีกด้านหนึ่งก็ต่อต้านอยู่รับเมื่อถึงวันนั้นนะพวกท่านทั้งหลายตั้งแต่ในพลในพันยันจ่าก็ต้องถีบกระเด็นออกจากราชการเพราะอะไรเพราะว่าความยุติธรรมมันอยู่ที่ดาบปลายปืนของพวกมหามิตรที่มันจ่อคอยรัฐบาลเราอยู่ไงเห็นหรือยังไงความยุติธรรมมันหายากขนาดไหนเมียผมตายพร้อมกับลูกในท้องตำรวจหน้าไหนมันจับได้บ้างแต่จ่าจะมาทำตัวเป็นสารเตี้ยเอากำลังแก้ปัญหาทุกเรื่องไม่ได้ฉันให้จ่าไปหาข่าวเรื่องญี่ปุ่นว่ามันมาทำอะไรบนแผ่นดินไทยไม่ใช่ให้กำลังไปแก้แค้นเวลาเนี้ยเรากำลังจะกวาดล้างไอ้พวกบ้าอำนาจออกไปจากบ้านเมืองเป้าหมายของเรามันยิ่งใหญ่กว่าที่จ่าจะมาติดคุกว่าไอ้เรื่องไม่เข้าท่า
ระวังตัวด้วยแล้วกันนะแล้วรีบทำงานหาข่าวทั้งหมดจากร้อยเอกโตโมะฉันไม่อยากได้ยินคำว่าผิดพลาดซ้ำสองจำไว้ด้วยจ้าตกลงท่านกัมปนาทอะไรเนี่ยเพราะว่ายังไงนี่ถามจริงนะจ้าทำไมเราต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายให้กับไอ้ท่านกัมท่านเวรอะไรนั้นด้วยล่ะเขาชื่อกัมปนาทเว้ยจะกัมอะไรก็ช่างหัวมันเถอะแค่มาประกันตัวเราเนี่ยนะไม่ถือว่ามีบุญคุณท่วมหัวเลยเว้ยใครจะถอนตัวก็เชิญมานี่จ้าท่านถามจริงนะไอ้ที่บอกว่ากำลังทำภารกิจอยู่เนี่ยภารกิจอะไรอะฮะราชการรับเหรอเราทำนองนั้นเราเว้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาเฮ้ยเอ็งคิดว่าข้าโง่เหรอวะหน้าอย่างเองนี่นะเป็นร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาไอ้บ้าดูลิเกมากไปเปล่าโอ้โหไอ้นี่ปากอย่างนี้นะพูดจาแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพอเอาเท้าลูกโอ้โหอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยก่อนจะทำอะไรอ่ะถามหมัดข้าก่อนไหมเอามาไอ้นี่โอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยถ้าจะกัดกันนะมึงไปกัดไกลๆเลยไปคนกำลังใช้ความคิดโอ้ยคิดอยู่ได้จ้าคิดทั้งวันทั้งคืนอ่ะฮะจะเทพถึงไหนเนี่ยเท่งแต่เกิดแล้วเว้ยนี่ขนาดกินยาลดความเทพไปแล้วนะยังเท่อยู่มากเลยใช่ไหมไอ้หมอกเองเกี่ยวกับข้าไหมจ่าอย่าแม้แต่คิดนะจ่าจ่าก็จ่าเหอะฉันต่อยจริงๆด้วยเอาดิกูนี่จะต่อยมึงเองมันผิดเพศจ่าเขาไม่ได้คิดอะไรงั้นหรอกเว้ยถ้าเขาคิดอ่ะเขาคิดกับข้าไปนานแล้วพวกข้ากำลังสืบเรื่องกองทัพญี่ปุ่นอยู่นี่ได้ค่าจ้างเท่าไหร่อาจารย์ไม่มีค่าจ้างไม่มีแม้แต่ลาภยศสรรเสริญโอ้ยถ้างั้นฉันไม่เอาด้วยอ่ะโหเจ็บตัวฟรีอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะฉันไม่รับจ้างต่อยมวยตามเดิมดีกว่าไอ้ปอดแหกเอ้ยไอ้ขี้ขาดป๊อดอยู่ว่าเออข้ามันปอดแหกเว้ยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของข้าเอ็งดูดิวะไปไหนมาไหนก็ญี่ปุ่นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอ่ะไปยุ่งกับพวกมันก็เท่ากับหาเอาใส่หัวสิวะข้าไม่เอาด้วยเอ็งเป็นคนไทยป่ะไอ้เหมาะเป็นนะจ๊ะเอ็งรักชาติไทยป่ะข้าคุณหนูข้านมนมขอให้เผื่อฉันด้วยนะจ้าได้อยู่แล้วจะดับเข้ามาทำอะไรในเขตบ้านฉันดูเข้ามาหาเรื่องทำไมพูดอย่างนั้นครับเพื่อนจันพอดีบ้านสวยก็เลยมาดูนักเลงหัวไม้เนี่ยปากแข็งเหมือนกันทุกคนเลยนะ
หรือว่าเก่งแต่หาเรื่องเดือดร้อนละรานคนอื่นไหนๆก็ไหนๆแล้วเสืออยู่ก็หาว่าแย่วันนี้ขอหาเรื่องคุณหนูเก่งแต่ปากหน่อยนี่จะทำอะไรอ่ะขี้หมาผมกลัวคุณเพียงจันทร์เหยียบนะครับไม่ขอบใจหน่อยนะอะไรจะเอ่ยฟังก่อนอะไรแล้วเฮ้ยใครอ่ะล่ะผู้ชายนมฮะผู้ชายผู้ชายเหรอไอ้เสียงชะอมใครวะเลยไปเลยนะไอ้หัวขโมยไอ้หัวโอ้ยไอ้หัวโอ้ยน้องแม่จัดการมันมันคือหัวแม่เอามันที่หัวแม่หัวแล้วจ้าน้องแม่เป็นไรเปล่าคะไม่ได้เป็นไรค่ะโอ้ยไปเลยไอ้หัวแล้วจ้าตีหัวขโมยให้มันหัวแม่เลยไปแล้ว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 อย่าให้ฉันเห็นหน้าแกอีกนะจะตีให้หัวแม่เลยหนูไม่เป็นไรนะคะโอ้ยตกใจหมดเลยทำไมต้องแกล้งกลัวด้วยวะไอ้ดำที่ทำไปเนี่ยหน้าที่ของงานหรือว่าหน้าที่ของหัวใจกันแน่จุกที่ข้าไปเฝ้าบ้านคุณหนูเพียงจันนะเพราะคิดว่ายังไงไอ้โตหมูต้องไปที่นั่นเว้ยไม่ได้มีอะไรสักหน่อยเนี่ยนะไอ้เรื่องเนี้ยนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนหนุ่มดีกว่านะจ๋านะไปหาข้าวกินก่อนยายจ๋าไม่หึงมันเหรอหึงใช่หึงไอ้ดันเนี่ยนะคนอย่างจาดดับเหรอจะหึงไอ้ดันเนี่ยเห็นแล้วไหมจุกอะไรแล้วจ้ะมือคนละชั้นกันเว้ยโอ้โหผมขอนะครับวันหลังอย่าไปพูดจาสนิทสนมกับจ่าดาบนะครับผมจะให้ลูกน้องมาเฝ้าหน้าบ้านคุณเพียงจันทร์ถ้าคราวหน้าเจอจ่าดาบเนี่ยจะได้จับตัวมาไปลงโทษได้จ่าดาบไม่ได้ทำผิดถึงขนาดที่จะต้องลงโทษนะคะคุณเพียงจันทร์แก้ตัวแทนมันทำไมครับคุณสงสารมันเหรอครับฉันไม่ได้สงสารค่ะแต่ฉันคิดว่าคุณน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษคนไทยบนแผ่นดินของเขาไม่รู้ว่าเธอสองคนรู้จักกันคุณเพียงจันทร์เป็นเพื่อนสุภาพสตรีคนเดียวของผมที่นี่ครับไม่เห็นเพียงจันทร์พูดให้ฟังเลย คุณท่านคะพอดีคุณโตโมกำลังจะกลับพอดีแล้วล่ะค่ะค่ะชะอมกำลังจะไปส่งค่ะฉันรู้แล้วนางชะอมผมขอตัวกลับก่อนนะครับแล้วผมจะมาเยี่ยมท่านกับคุณเพียงจันทร์ใหม่ครับส่งแขกครับท่านเชิญครับโอ้โหเงินตั้งเยอะทำไมครับรับไปเถอะนะครับนี่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่สินน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคราวหน้าถ้าจะดับมาป้วนเปี้ยนแถวนี้เนี่ยส่งข่าวให้ฉันรู้เราจะได้เยอะกว่านี้อีก
ได้ครับดีฉันไม่เคยสอนให้แกเชื้อเชิญผู้ชายเข้ามาในบ้านคุณพ่อฟังลูกก่อนสิไม่ต้องมาแก้ตัวแกกำลังทำให้งานฉันมีปัญหาคุณพ่อหยุดเพียงต่อไปอย่าให้ฉันเห็นว่าอยู่กับผู้ชายคนไหนอีกนมทิพย์ขอท่านถ้าแกปล่อยให้ลูกสาวฉันทำตัวเยี่ยงผู้หญิงไร้สกุลอย่างนี้แล้วก็ฉันจะไล่แกทั้งสองคนออกเอารถออกฉันจะกลับไปทำงานคุณพ่อคะนมทิพย์ไม่เกี่ยวนะคะหยุดพูดคุณหนูคุณต้องบอกเคยช่วยชีวิตลูกไว้เราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันค่ะเพื่อนก็ไม่ได้ชวนนี้